การขายของให้กับคนรู้จักบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขายง่ายนะเพราะว่าฉันก็รู้จักเธอนี่อยู่ใกล้กันพูดคุยกันง่ายแต่เชื่อไหมฮะว่ามันมีข้อยากอะไรบางอย่างในการขายของให้กับคนรู้จักให้กับคนที่เราสนิทสนมนั่นก็คือเขารู้จักตัวเราเป็นอย่างดีในข้อนี้มันก็เลยทำให้เราปิดการขายได้ยากเฮ้ยจริงเหรอไม่น่าเชื่อมั้งเขาจะมีภาพลักษณ์ของเราที่อยู่ในอดีตแล้วเขากำลังตัดสินเราจากภาพอดีตของเราถ้าเราเคยใช้ชีวิตแบบเก๊กมาเลเกเลเหล้ายาปาปิ้งโอ้เยอะแยะมากมายแล้ววันนี้เรามาขายของเพื่อสุขภาพเขาจะเชื่อเราไหมเฮ้ยไม่เชื่อหรอกก็เห็นอยู่ว่าแกกินเหล้าทุกวันดูบุหรี่ทุกวันอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้พื้นฐานเราไงเขาไม่รู้แบ็คกราวด์เราก็จะพูดกันง่ายกว่าข้อดีข้อเสียมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักโอเคกว่าจะทำให้เขาเชื่อถือเชื่อใจรู้จักเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตรงนี้มันจะยากแต่มันปิดการขายง่ายเพราะว่าเขาไม่รู้แบ็คกราวด์เราส่วนคนรู้จักครับเขารู้จักชอบพอและเชื่อถือในตัวเราอยู่แล้วแต่เขามีภาพลักษณ์ในดีของเราตรงนี้แหละที่มันจะตามมาหลอกหลอนในการปิดการขายของเราและจะทำยังไงล่ะเพื่อจะให้ปิดการขายคนที่เรารู้จักได้ง่ายๆนั่นก็คือรีวิวของตัวเราเองครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับที่เราจำเป็นต้องมีรีวิวของตัวเราเองถ้าเกิดเราอยากจะปิดการขายให้กับคนที่รู้จักและรีวิวนี้มันสามารถที่จะปิดการขายให้กับคนที่ไม่รู้จักได้ด้วยนะเพราะว่าพอเวลาเราไปแนะนำนำเสนอสินค้าอะไรบางอย่างให้กับคนที่เรารู้จักเขาจะถามกลับมาทันทีครับว่าแล้วเธอล่ะลองใช้หรือยังถ้าเกิดวันนี้เราบอกว่าเออฉันยังไม่ลองใช้เออนั้นแกไปลองใช้ก่อนค่อยมาเล่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดวันนี้เรามีรีวิวของเราเองเราใช้สินค้าอย่างจริงจังใช้อย่างสม่ำเสมอใช้จนเกิดผลลัพธ์บางทีเราไม่จำเป็นต้องออกปากบอกเล่าสินค้าเลยนะเดี๋ยวคนที่เรารู้จักหรือคนที่รอบข้างเนี่ยเขาเห็นรีวิวจากเราเนี่ยเขาถามเองว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเลยเฮ้ยใช้อะไรอยู่ทำไมมันเห็นผลดีมากๆเลยทีเนี้ยเราก็แค่บอกตัวสินค้าแล้วเขาก็ปิดการขายได้ง่ายเลยเนี่ยวิธีการขายของคนรู้จักคือใช้รีวิวตัวเราเองในการนำเสนอไม่ต้องพูดอะไรมากเลยทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นการปิดการขายพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราไม่เคยเชื่อเราอยู่แล้วจริงไหมถึงแม้ว่าเราจะเก่งเบิดเลอขนาดก็ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเราทำให้เขาเห็นเปลี่ยนภาพประสบการณ์ของเขาที่เขามีต่อเราเดียวเขาจะพร้อมจะสนับสนุนเราเองเพราะเขารู้จักชอบพอเชื่อถือเราตัวเราแล้วเหลือเพียงแค่เขาตัดสินใจปิดการขายเท่านั้นเราเอารีวิวของเราเนี่ยเอามาใส่ครับมันจะกระตุ้นทำให้เขาอยากปิดการขายสินค้าของเราและสนับสนุนของเราทันทีและทีนี้พอเขาสนับสนุนเขาจะไม่สนับสนุนคนอื่นเลยเพราะเราเป็นผู้รู้จักหรือคนสนิทกับเขายิ่งถ้าเกิดเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีรีวิวมีการพัฒนาสามารถที่จะเปลี่ยนภาพประสบการณ์ของคนรู้จักของเราเนี่ยให้เปลี่ยนใหม่ทีเนี้ยกิจการเราก็จะปังมากๆในหมู่คนที่เรารู้จักและเราก็จะไปนำเสนอได้ง่ายมากๆเลยแต่ที่วันนี้เราปิดการขายคนรู้จักไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังมีรีวิวของตัวเราเองไม่มากพอรีวิวคนอื่นไม่สำคัญเลยครับสำหรับคนรู้จักนะรีวิวคนอื่นไม่สำคัญเท่ากับรีวิวของตัวเราเองเธอใช้หรือยังเธอกินหรือยังเธอลองหรือยังถ้าลองแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะถ้ามันดีโหขายเป็นเทน้ำเทท่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักรีวิวคนอื่นอาจจะมีผลมากเราต้องใช้รีวิวเยอะๆสำหรับคนที่เราไม่รู้จักและถ้าเกิดมีรีวิวของเราเองมันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นเชื่อใจให้กับคนที่ไม่รู้จักกลับมาเชื่อใจเราได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องของรีวิวตัวเราเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการปิดการขายวันนี้ถ้าเกิดเรายังไม่มีรีวิวของตัวเราเองไปทำซะยังไม่เคยใช้สินค้าไปใช้ซะใช้จนให้เกิดผลลัพธ์ใช้จนรู้สึกว่ามันดีแล้วมันดียังไงเราเอาประสบการณ์นั้นไปเล่าต่อให้กับผู้คนทั้งรู้จักและไม่รู้จักก็ตามแล้วเดี๋ยวกิจการของเราก็จะปังครับมีลูกค้ามามากมายคนรู้จักคนรอบข้างเราก็จะพร้อมจะสนับสนุนเราซึ่งคนรู้จักของเราเขาก็มีเพื่อนในวงของเขาถ้าเกิดเพื่อนในวงของเขามีปัญหาคนรู้จักของเราก็จะแนะนำบอกต่อคนคนนั้นให้มารู้จักเราด้วยเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าแบบธรรมชาติด้วยการแนะนำบอกต่อแบบเป็นธรรมชาติของลูกค้าของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับหัวข้อนี้แก้ไขได้ด้วยการมีรีวิวของตัวเราเองครับลองใช้สินค้าแล้วมันดียังไงมันเห็นผลยังไงเอาประสบการณ์นั้นไปเล่าให้เขาฟังแค่นี้เขาก็ปิดการขายแล้วครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปวิดีโอของผมมีประโยชน์ได้ไอเดียก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือเข้าไปในแฟนเพจของผมก็ได้นะครับตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้
แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ